อันนี้เป็นเรื่องของชาวบ้านเหมือนกันเขาออกมาโวยนะฮะบอกว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนมีเจ้าของที่เขากำลังจะเปิดฟาร์มหมูมีการบอกว่าให้มันลงชื่อเพื่อที่จะรับหมูคนละ1กิโลกรัมแต่สุดท้ายมันกลายเป็นการลงชื่อเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถเปิดฟาร์มได้เดี๋ยวลองดูวินาทีที่ชาวบ้านออกมาโวยวายกันครับต้องถามว่าทำไมชาวบ้านถึงมีการออกมาโวยวายแบบนี้คือหนึ่งเขาเหมือนเขาถูกหลอกที่บอกว่าลงชื่อเพื่อเอาเนื้อหมู1กิโลกรัมแล้วพอเปิดฟาร์มหมูขึ้นมาได้แบบนี้กลิ่นเหม็นมันส่งแบบรบกวนไปถึง5หมู่บ้านด้วยกันชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนก็เลยมีการออกมาโวยแบบนี้และชาวบ้านบอกนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการไปร้องมาหลายครั้งแล้วด้วยเหมือนกันเพราะฟาร์มนี้เนี่ยเปิดมานานกว่า10ปีพอร้องไปเนี่ยมันก็เหมือนจะดีขึ้นสักประมาณ2เดือนมันก็กลับมาเหม็นใหม่ทีนี้ชาวบ้านก็เลยไปร้องใหม่ที่เทศบาลสุดท้ายเรื่องก็เงียบไปร้องอีกหลายหน่วยงานเรื่องก็ไม่คืบหน้าขณะที่ฟาร์มหมูเนี่ยมีการขยายการเลี้ยงเพิ่มเติมอีกนะจาก3เดือนเป็น6เดือนด้วยทีนี้ชาวบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้ฮะบอกว่าก่อนที่ฟาร์มเนี่ยจะมีการเปิดเจ้าของฟาร์มครับมีการประกาศบอกชาวบ้านให้ไปเอาเนื้อหมูนะคนละ1กิโลกรัมไปเอาที่บ้านผู้ใหญ่บ้านและก็อ้างบอกว่าการให้มาแบบนี้เนี่ยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ครับจนชาวบ้านทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้าน5หมู่บ้านเนี่ยเขาก็มีการแห่กันไปเอาเนื้อหมูคนละ1กิโลกรัมแล้วก็ต้องมีการเซ็นรับเนื้อหมูนะครับซึ่งบอกว่าใครที่เขียนหนังสือไม่ได้ก็ให้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือแทนสุดท้ายรายชื่อที่มีการพิมพ์ไปหรือว่ามีการเซ็นไปเนี่ยมันกลับกลายเป็นการทำประชามตินะครับให้สามารถสร้างฟาร์มหมูขึ้นมาได้ชาวบ้านก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยเหมือนถูกหลอกหรือเปล่าและที่สำคัญฟาร์มนี้ยังมีการปล่อยน้ำเสียลงห้วยสาธารณะด้วยนะครับจนแบบว่ากุ้งหอยปูปลาเนี่ยตายกันไปเกลื่อนเลยไม่สามารถกินได้แล้วเดี๋ยวลองฟังเสียงหน่อยครับเขาไม่หายบ้านเขาอยู่ก่อนเขาบอกว่าถ้าอยู่ไม่ได้ก็ย้ายหนีไปแล้วที่นี่เราหายบ้านตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดเรามาตอนตั้งฟาร์มเนี่ยคือเขาหมูมาแจกเพื่อให้เซ็นยังไม่ได้ตั้งเซ็นแต่เขาไม่ได้พูดเรื่องจริงเขาบอกว่าหมูมาแจกชาวบ้านเฉยๆเพราะว่าเขากำลังมาให้ไปเซ็นชาวบ้านแล้วเขาไม่ได้บอกว่าจะเอาฟาร์มหมูมาตั้งแต่ชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าจะเอาฟาร์มหมูมาตั้งคือไม่รู้ว่าให้ที่ลงไม่มีคนรู้ให้เราเชื่อที่จะไปขอใบอนุญาตตั้งฟาร์มหมูนี่ฮะชาวบ้านเขายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะบอกว่าคือทางด้านของนางสาววรรณรุณีเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดทำงานได้สักประมาณ4ปีตอนนี้เขาได้รับความเดือดร้อนมากเพราะว่ากลิ่นมันเหม็นมากๆก็มีการไปร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่สุดท้ายมันไม่คืบหน้าชาวบ้านก็เลยมีการพูดคุยกันบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจำเป็นแล้วที่จะต้องมีการรวมตัวกันเพื่อมาร้องสื่อให้จัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยจะได้มีการส่งเสียงไปอย่างผู้ใหญ่ให้จัดการกับเรื่องนี้ครับเดือดร้อนค่ะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องโพรงจมูกไซนัสแล้วก็เป็นภูมิแพ้มันไม่สามารถหายใจได้เลยกลางวันเปิดหน้าต่างกลางคืนเปิดหน้าต่างกินก็จะเข้าตลอดพอเข้าไปปุ๊บมันแสบลงคอกินข้าวก็ไม่ได้หายใจก็ไม่ออกพอเราแจ้งไปฟ้องไปร้องไปหายไปสักพักหนึ่งก็กลับมาอีกมันไม่จบอะค่ะมันต้องหาทางออกให้เราหาทางช่วยให้เราดีขึ้นเข้าใจว่าล่ารายชื่อไปทำประชาพิจารณ์มันเป็นกฎแบบนี้ค่ะทำประชาพิจารณ์เพื่อจะรู้ความเห็นของคนในชุมชนแล้วก็ยื่นเป็นประชามติกันต่อไปทีนี้พอเห็นชาวบ้านลงชื่อเยอะก็หมายว่าคนในหมู่บ้านยอมรับในการที่จะสร้างฟาร์มหมูได้ใช่ไหมคะทีนี้ไปถามเจ้าของฟาร์มหมูกันหน่อยนะคะจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรแกบอกว่าแกไม่เคยเพิกเฉยกับความเดือดร้อนของพี่น้องแถวนั้นนะแกก็ใช้สารชีวภาพดับกลิ่นฉีดพ่นเช้าเย็นอยู่แล้วจุลินทรีย์ก็วางทุกมุมแต่ด้วยฟาร์มแห่งนี้ถามว่าได้มาตรฐานไหมแกยืนยันได้มาตรฐานนะระบบบ่อแก๊สก็มีการบำบัดด้วยอยากจะให้ชาวบ้านได้ความเป็นธรรมบ้างคือกลิ่นยอมรับมันเหม็นบ้างแต่ไม่ถึงกับหายใจไม่ออกแต่ลมพัดไปมันก็อาจจะส่งกลิ่นบ้างยังไงชาวบ้านก็ยังเดือดร้อนอยู่ดีอะค่ะสำหรับไอ้ส่วนหนึ่งของเรานี่เป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานก็คือเรามีการระบายเข้าบ่อแก๊สเอาแก๊สตรงนั้นมาต่อท่อให้สำหรับหมู่บ้านได้ใช้ทำเพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงคนในหมู่บ้านคนในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ได้แล้วก็เราก็จะต้องเอาเงินตรงนี้ไปผ่อนในการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นให้ความเป็นธรรมกับเราบ้างคือเหม็นนี่กลิ่นมามันก็จะมีช่วงลมโชยแล้วก็มันไม่เป็นมลพิษที่เป็นภาวะที่ทำให้ถึงกับบางคนคือพูดมากไปถึงกับหายใจไม่ออกอะไร แม้แต่นักข่าวมานั่งตรงนี้ก็ยังไม่ได้กลิ่นใช่ไหมก็ให้ความเป็นธรรมกับเราบ้างแต่ว่าเจ้าของฟาร์มก็น่ารักคุณนงนุชบอกว่าถ้าเกิดว่ามีใครที่พอจะมีความรู้แนะนำได้ว่าวิธีการบำบัดกลิ่นมันสามารถจะใช้วิธีไหนเพิ่มเติมได้บ้างแกพร้อมจะรับฟังแล้วก็ยินดีที่จะทำนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแหละที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ลงพื้นที่ไปช่วยเจ้าของฟาร์มรวมไปถึงชาวบ้านด้วยเพื่อจะได้อยู่กันแบบมีความสุขด้วยนะฮะ